ครับวันนี้จะมารีวิวกีตาร์โปร่ง Enya X2 นะครับเป็นตัวที่ราคาขยับขึ้นมา 8,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับก็ที่เด่นๆก็คือตรงเอฟเฟคนะครับตรงภาคไฟฟ้าเนี่ยสามารถเปิดเอฟเฟคโดยที่ไม่ต้องต่อไฟฟ้านะครับมันก็จะมีเสียงเอฟเฟคออกมาให้เราฟังให้เราเล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันสเปคนิดนึงนะครับEnya นะครับไม้หน้าจะเป็นEngelmann Spruce นะครับเป็นท็อปโซลิดนะครับไม้หน้าไม้แท้ไม้ด้านข้างนะครับข้างกับหลังจะเป็นรูทวูดนะครับแต่จะเป็นรูทวูดเป็นเทคนิคการทำแบบHigh Pressure Laminate นะครับก็คือเป็นการเข้าไม้แบบใหม่นะครับแล้วก็คอนี่จะเป็นไม้มอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นไม้อีโบนี่นะครับอีโบนี่ก็จะดำๆเข้มๆนะฮะบิดก็เหมือนกันนะครับเป็นอีโบนี่ลูกบิดก็ค่อนข้างสวยงามนะครับมีที่ใส่สายสะพายนะฮะนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้านะครับก็จะมีใส่ฐานตรงนี้นะฮะเขาเป็นฐานใหญ่ๆนี่นะฮะตัวที่เป็นฐานชาร์จนะครับก็จะมีที่ชาร์จไว้ด้วยนะครับสายที่ให้มานะครับน่าจะเป็นสายเคลือบกันสนิมนะครับไม่น่าจะเป็นดัตดาริโอหรือเป็นบิวเซอร์นะครับเบอร์ก็น่าจะประมาณ11นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับหมอนรองสายจะเป็นทัชนะครับทัชคิวนะครับแล้วก็จะมีพวกของแถมนะครับตัวนี้ของแถมให้มาเยอะนะฮะมีเนี่ยกระเป๋านะครับกระเป๋าอย่างดีนะครับซื้อก็น่าจะหลายร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีสายแจ็คมาให้นะครับสายแจ็คหัวเป็นเหล็กนะฮะเป็นกระเป๋ามาอย่างดีเลยนะครับในกระเป๋ามีอันนี้ที่ชาร์จของฐานนะครับคาโป้นะครับแล้วก็มีผ้าสำหรับเช็ดกีตาร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสายสะพายนะครับมีปิกของเอ็นย่านะครับแล้วก็จะมีประแจขันคอนะครับในเซ็ตก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมเซ็ตมีเซตอัพใหม่นิดหนึ่งนะครับก็คือปรับคอให้ตรงนะครับเดิมๆโรงงานตั้งมาเนี่ยค่อนข้างจะปรับคอมาให้แอนนะครับเพื่อให้มาเล่นง่ายนะครับแต่ว่าเราก็มาปรับใหม่คือปรับคอกลับมาเหมือนเดิมให้ตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้การแต่งล่องนัดช่วยนะครับประสบการณ์ที่คอมันตรงเนี่ยมันให้กีตาร์ที่น่าเล่นกว่านะครับแต่ว่าส่วนเซตหลังนี่ยังไม่ได้ปรับนะครับซึ่งก็ค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ให้เสียงกระหึ่มนะครับใครชอบตีคอเนี่ยก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็วัดระยะเซตหลังผมตั้งตรงนี้อยู่ประมาณ3มิลนะครับอยู่ประมาณ3มิลนิดๆนะครับเลน10ก็หลวมๆนะครับหลวมพอสมควรตัวนี้ก็มีพื้นที่ให้ปรับลงได้อีกนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเกิดใครชอบเตี้ยๆนิ่มๆก็ปรับได้อีกนะครับแต่ถ้าใครแบบเน้นตีคอร์ดชัดส่วนใหญ่ก็ความสูงระดับเนี้ยก็ให้เสียงที่มันกระหึ่มดีนะครับเดี๋ยวมาฟังเอฟเฟคของตัวนี้นะครับวิธีใช้ก็คือเปิดนะครับกดตัวนี้เลยปุ่มนี้นะฮะกดแช่ไว้นะครับนะฮะมาแล้วThank you.
ึ่งเอฟเฟกต์นะครับสามารถปิดได้ด้วยนะครับก็ปิดเสียงนะครับคือสามารถปรับรายละเอียดของในตัวเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับใช้มันออกมากออกน้อยมีรีเวิร์บมากน้อยอะไรเนี่ยปรับรายละเอียดได้นะครับทั้ง3ปุ่มเลยนะฮะเวลาจะไม่ใช้ก็แค่กดปิดนะครับไฟดับก็ดับก็เป็นเสียงอะคูติกเพียวๆนะครับถ้าสนใจกีตาร์โปร่ง Enya X2 ตัวนี้นะครับก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับเรามีบริการเซตอัพปรับแต่งให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอยากจะเล่นข้างในแบบทาบนิ่มๆนะครับก็สั่งมาได้เลยครับเราจะปรับลดแอคชั่นให้นะครับแล้วก็ส่วนนัดนะครับตรงนี้เราก็เซตอัพไว้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือแต่งให้ทุกตัวนะครับถ้าเกิดตัวไหนที่สูงเราก็ปรับให้นะครับคอก็จะพยายามตั้งให้ตรงเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคอตรงเนี่ยมันน่าเล่นกว่าคอโค้งไปหน้าหรือโค้งมาหลังนะครับตรงๆเนี่ยแจ่มกว่านะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ